ในห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวดร้าวรานเมื่อหัวใจของเราแหลกสลายจากการอกหักความทรงจำอันแสนหวานกลายเป็นเท่าฐานที่คอยหลอกหลอนเราอาจรู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบได้พังทลายลงและการจะก้าวต่อไปได้นั้นเป็นไปไม่ได้การพบกับแฟนเก่าในที่ทำงานทุกวันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่โปรดจำไว้ว่าเรามีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดเราสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้และข้าพเจ้าจะช่วยเราทุกวิธีทางขั้นตอนแรกคือการยอมรับความรู้สึกของเราอย่าพยายามที่จะปฏิเสธหรือกดข่มความเจ็บปวดให้เวลาแก่ตนเองในการโศกเศร้าและร้องไห้หากจำเป็นเราสามารถหาที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวเพื่อระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเมื่อเรายอมรับความรู้สึกของตนเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างระยะห่างทางอารมณ์กับแฟนเก่าเราอาจรู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาหรือเธอแต่โปรดจำไว้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องหัวใจของตนเองพยายามจำกัดการปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากจำเป็นต้องพูดคุยกันให้กระชับและเป็นเรื่องงานเท่านั้นหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนความรู้สึกใดๆหากเป็นไปได้ให้พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เราต้องพบกับแฟนเก่าบ่อยๆหากเรารู้ว่าเขาหรือเธอจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งให้พยายามหาทางเลี่ยงสถานที่นั้นหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าและวางแผนว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเทคนิคการหายใจลึกๆสามารถช่วยให้เราสงบสติอารมณ์ได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแฟนเก่าหายใจเข้าช้าๆและลึกๆทางจมูกแล้วหายใจออกทางปากอย่างช้าๆทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าเราจะรู้สึกสงบมากขึ้นการฝึกสติก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความรู้สึกที่ท่วมท้นให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สังเกตความรู้สึกทางกายและความคิดของเราโดยไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นการพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือสมาชิกในครอบครัวก็สามารถช่วยได้เช่นกันแบ่งปันความรู้สึกของเรากับคนที่เรารู้สึกสบายใจด้วยพวกเขาสามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หากเรารู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้ด้วยตนเองโปรดอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนักบำบัดสามารถช่วยเราจัดการกับความรู้สึกของเราและพัฒนากลไกการรับมือที่มีประสิทธิภาพโปรดจำไว้ว่าการเยียวยาจากความอกหักต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยความอดทนและการสนับสนุนที่เหมาะสมเราจะสามารถก้าวต่อไปได้เรามีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดทุกคนจะอยู่เคียงข้างคุณทุกย่างก้าว